ถ้าพูดถึงโน้ตบุ๊กในปัจจุบันนะครับหลายๆคนคงนึกถึงเกมมิ่งโน้ตบุ๊กกันแต่ในวันนี้ครับ AdBig มีหนึ่งในโน้ตบุ๊กในแบบอัลตร้าบุ๊กพกพาง่ายมาให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันนั่นก็คือ Acer Swift 7 UltraBook หรือโน้ตบุ๊กที่บางที่สุดและพกพาง่ายที่สุดพร้อมศักยภาพจาก Core i7 RAM 8GB NVMe 256GB และความสวยงามจากทั้งหน้าจอและการดีไซน์นี่ฮะด้านหน้าของเพื่อนๆนี่แหละครับคือเจ้า swip t 7นี่เองหลายๆคนงงเลยใช่ไหมเพราะว่าเจ้า swip t 7นั้นเป็นโน้ตบุ๊กที่บางมากปกติหลายๆคนอาจจะเคยเห็นอัลตร้าบุ๊กอยู่แล้วใช่ไหมครับที่โอเคแหละบางจริงเบาจริงแต่เชื่อว่าไม่เคยนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเจ้าโน้ตบุ๊กอัลตร้าบุ๊กที่บาง เล็กและนอนราบไปกับคื้นได้ขนาดนี้นะครับที่สำคัญนั้นในภาพของเขานะครับมาพร้อมศักยภาพที่เยอะแยะและมากมายทีเดียวหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอขนาด14นิ้วซึ่งหน้าจอนี้เป็น i p s นะครับและมาพร้อมด้วย acer color intelligence นะครับฟีเจอร์ที่จะสามารถปรับสีของหน้าจอให้ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุดนะครับพร้อมกันนั้นยังมี หน้าจอที่สามารถทัชสกรีนได้สัมผัสได้นะครับพรีเซนต์งานเสนองานได้เป็นอย่างดีขอบของจอจะสังเกตเห็นว่าบางเฉียบมากๆนะครับเพราะขอบจอตัวนี้เป็นแบบ คล้ายๆ s Slim Bezel เลยนะครับทำให้ตัวโน้ตบุ๊กมีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแม้หน้าจอจะขนาด14นิ้วแต่บอดี้จะอยู่ประมาณสัก13นิ้วเท่านั้นเองน้ำหนักของตัว Ultrabook ตัวนี้นะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่1.2กิโลกรัมเท่านั้นเมื่อกี้เกือบหลุดมือนะฮะและมีความบางขั้นสุดเลยนะฮะนี่คือความบางของเขาเปรียบเทียบกับความบางบนเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะฮะนี่คือไนโตรส่วนนี่คือสวิฟท7นะครับเห็นไหมฮะ ความบางแตกต่างกันอย่างชัดเจนแน่นอนครับเจ้า Swift 7บางเพียง8.98ม mm ิเมเท่านั้นส่วนไนโตรไม่ต้องพูดถึง10กว่ามิลิเมตรนะครับเผอๆจะเกือบเกือบ20ด้วยซ้ำไปแน่นอนครับมันออกแบบมาสำหรับการพกพาดังนั้นมันต้องบางแบบขั้นสุดแบบนี้และด้วยความบางเองนะครับวัสดุที่เขาเลือกใช้ อลลอยนะครับตลอดทั้งตัวเครื่องเป็นยูนิบอดี้เลยด้านหลังนะครับจะมีลวดลายเอเซอร์ระบุเอาไว้ตรงนี้นะครับผิวสัมผัสจะเป็นโลหะเมทัลลิกตลอดทั้งตัวเครื่องสีจะเป็นออกแนวสีดำนะครับบานทับจะอยู่บริเวณ2จุดตรงนี้และจะมีไฟแสดงผลสถานะตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับด้านหลังเองเป็นแบบยูนิบอดี้เป็นผืนเดียวกันไปเลยนะครับจะไม่เห็นช่องระบายความร้อนแล้วนะครับเพราะเจ้าเครื่องนี้เป็นแบบ ไร้พัดลมหรือแฟนเลทนะครับโดย i7 ที่เขาใช้บนตัวนี้นั้นจะเป็นการเอา i7 นะครับที่เป็นแบบอั t ตร้าโลว์ t a g e มาใช้บนตัวเครื่องนี้ดังนั้นในการใช้งานหายห่วงนะครับประสิทธิภาพอาจจะสู้ i7 HQ i7 Q หรือแม้แต่ i7 PC ไม่ได้แต่รับรองได้เลยว่าแรงแน่นอนนะครับไนไหนใส่ i7 มาแล้วมันเพียงพอที่จะสามารถ อิดิทภาพอิดิทวิดีโอเล็กๆน้อยๆได้นะครับแต่เจ้าอัลตราบุ๊กเครื่องนี้ส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปทางพกพาเช็คเมลหรือแม้แต่ทำเอกสารดูหนังฟังเพลงเล่นเกมประมาณนั้นนะครับโดยการเปิดใช้งานนะฮะบอกเลยว่าเปิดยากนิดหนึ่งนะฮะต้องหาเลี่ยมดีๆนะครับโดยเฉพาะกาับกลางกลางจอตัวนี้นะฮะต้องหาเลี่ยมดีๆนะครับเพราะด้วยความบางของเขาทำให้การเปิดนะฮะเป็นเรื่องที่อาจจะยากขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับ ถ้าเราซื้อไปแล้วเราเปิดกันจนชินแล้วเนี่ยก็สามารถเปิดได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับนี่ฮะกางได้180องศาแบบนี้เบามากนะครับเหมือนของเล่นเลยหน้าจอเขาสวยมากอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นหน้าจอ IPS ด้วยเนาะนี่ทัชสกรีนเจ๋งมากนะครับตัวคีย์บอร์ดเองสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดบ,บนโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับจะมาพร้อมคีย์บอร์ดชิคเก e ตนะครับพร้อมไฟแสดงผลแต่สังเกตเห็นไหมครับ ว่าเขาขาดหายอะไรไปเขาขาดหายในส่วนของปุ่ม F นะครับด้านบนนะครับ F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F ถึง F 12นะครับเขาจะไม่มีมาในตัวคีย์บอร์ดนะครับแต่จะฝังเอาไว้แทนที่เลข1ถึงเลข0นะครับเพื่อนๆสามารถใช้งานปุ่ม F ต่างๆได้โดยการกดปุ่มฟังก์ชันนะครับแรกๆอาจจะปรับตัวยากนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าใช้งานไปสักพักแล้วเดี๋ยวก็ชินนะครับรวมถึงทัชแพดนะครับจะเป็นผืนใหญ่นะครับ,ร pad, รบ,นะรบและ ใช้ g e s t อ r ์ Control ได้มีคลิปด้านข้างเป็นโคร o m ีย m นะครับที่สำคัญครับเจ้า n o t e บ o o k ตัวนี้ยังรองรับ 4G ยังรองรับการใช้งานได้สูงสุดถึง10ชั่วโมงแต่จากการที่ลองใช้มาแล้วดูหนังฟังเพลงเล่นเกมจะอยู่ราวๆสัก7ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงราวๆนี้นะครับ พร้อมกันนั้นกระจกหน้าจอนะครับยังเป็นกอลิล่าแกสด้วยดังนั้นเวลาทัชสกรีนนะฮะเราจะไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเป็นริ้วเป็นรอยหรือมันจะพังไม่ต้องติดฟิล์มนะฮะเพราะว่ากระจกกอลิล่าแกสเนี่ยหลายคนคงทราบกันดีถึงความแข็งแรงทนทานนะครับเรื่องนี้นะครับจะเป็นในส่วนของปุ่มฟิงเกอร์พินสแกนนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้นะครับผ่านซอฟต์แวร์ของใน i n น o w ้นั่นเองและที่สำคัญนะครับบริเวณตรงนี้จะมีระบุในส่วนของ Co r e i7 เอาไว้ด้วย เรื่องศักยภาพนั้นหายห่วงนะครับแต่ผมบอกอย่างหนึ่งว่ามันไม่เหมาะสําหรับการเอาไปเล่นเกมนะครับมันเหมาะสําหรับคนที่ทํางานต้องการพกพานะครับใช้รถไฟฟ้าบ่อยๆใช้แท็กซี่บ่อยๆแบบนี้นะครับจะเหมาะกว่าถ้าเอาไปเล่นเกมนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อไนโตรดีกว่าแต่ถ้าพกพาตัวนี้ฮะคือที่สุดแล้วเนาะถึงแม้จะเล่นเกมไม่ได้แต่มันสามารถที่จะ ต่อด็อกนะครับที่เป็น Type-C แล้วก็เอาการ์ดจอมาเสียบได้เช่นกันนะครับแต่อาจจะต้องซื้อของทาง r a เซอนะครับหรือ g ิกะไบต์แบบนี้เป็นต้นก็จะใช้ศักยภาพในเรื่องของการ์ดจอได้แล้วนะครับซึ่งนี่ก็คือโดยรวมของ Ultrabook เครื่องนี้นะครับเป็นไงครับสวยงามไหมครับส่วนพอเชื่อมต่อเองนะครับพอเชื่อมต่อของเขาดีครับจะมีช่องใส่ซิมใช้แบบ 4G LTE ไม่ต้องใช้เจ้ากล่อยสัญญาณเป็นฮอสปอตแล้วนะครับเราสามารถใช้ซิมการ์ด 4G เสียบเข้าไปได้เลยทำให้เราทำงานในทุกที่นะครับไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตเลยซื้อแบบแพ็กเกจสัก4เมกนะครับผมว่าใช้ยาวๆได้สบายๆรวมถึงตรงนี้นะฮะจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่บริเวณใกล้ๆกันนะครับเปิดปิดก็บริเวณด้านข้างเนาะจะไม่มีอยู่บนตัวคีย์บอร์ดแล้วส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็น USB Type C นะครับ2พอร์ตนี่แล้วก็พอร์ตหูฟังอยู่บริเวณด้านหลังนะครับเป็นคอมโบซึ่งเวลาชาร์จิ่งนะครับ จะต้องเสียบนี่นะฮะเป็นไทซี C, ในการเสียบชาร์จโดยอะแดปเตอร์ของเขาจะมีกำลังไฟอยู่ที่45นะครับ45วัตต์นะครับเวลาใช้งานเนี่ยนอกจากใช้อะแดปเตอร์ได้แล้วเราซื้อ Powerbank ที่มีการจ่ายไฟ45วัตต์ก็เอามาใช้แทนที่ได้ต่อผ่านหัวไทซ C แบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับถือว่าสะดวกดีทีเดียวนะครับเป็นไงฮะ สวยงามไหมสำหรับเจ้าอัลตร้าบุ๊กเครื่องนี้เนาะสุดท้ายนะครับก็ขอฝากในส่วนของเจ้าสวิฟต์เเอาไว้เดี๋ยวผมจะปิดท้ายด้วยการทดสอบนะครับภาพหน้าจอรวมถึงการทดสอบในเรื่องของระบบเสียงกันให้ดูนิดหนึ่งกันละกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งทางเอเซอร์นะครับและทุกทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขาดตกบกพร่องอะไรอย่างไรขอประทานอภัยด้วยนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคาอยู่ที่59,900บาทนะครับสวัสดีครับ Check this place out.